เศรษฐาเศรษฐกิจเศรษฐีก็บอกว่าเลือกเศรษฐาได้เป็นนายกจะพาคนไทยเป็นเศรษฐีเนี่ยมันจริงไหมขอให้เป็นจริงเถอะงั้นก็แปลว่าพี่ตั้มมั่นใจใช่ไหมคะว่า4ปีหลังจากนี้เพื่อไทยจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้แล้วก็ไม่มีทางสูญพันธุ์ผมมั่นใจ DNA เพื่อไทยน่ะค้านไม่เก่งยอมรับแต่บริหารเก่งทุกนโยบายทำได้จริงประชาธิปไตยกินได้ยุคนายกทักษิณพังงาแล้วไปศึกษาว่าจะสร้างรายได้ให้มากกว่า 440,000 ล้านยังไงพวกผมก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องเราว่าวันนี้เมื่อบริบทการเมืองเป็นอย่างนี้เอาว่าครั้งแรกเนี่ยตอนปี62ไปย้อนนี่เราสู้ไม่ได้เราก็โหวตแล้วสู้ไม่ได้ตัวเรามีแคนดิเดต3คนเราก็ยกให้คุณธนาธรแล้วโหวตให้คุณธนาธรก็สู้ไม่ได้พอตอนเลือกตั้งปี66ก็รวมกันแล้ว8พรรคการเมืองได้312แล้วก็โหวตให้คุณพิธาครั้งที่1ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช่มั้ยแล้วก็ไม่แลนสไลด์141ด้วยมันไม่แลนสไลด์แล้วที่2โหวตให้หมออ๋องเราก็โหวตค่ะไม่มีแตกแถวแต่เมื่อเขาบอกว่ากระบวนการวันนี้เรามองว่ากับดักอยู่ไหนก็อยู่ที่อำนาจนิยมอยู่ที่รัฐธรรมนูญเขากั้งไว้แล้วก็เรามี500คนพรรคการเมืองเนี่ยเขาเรียกสมาชิกสภาผู้แทนสภาล่าง500แต่เขามีสภาบน250เตรียมรออยู่แล้วใช่ไหมถ้าวันนี้ถ้าเขาไม่ยอมซะอย่างรวมกันแล้ว300คุณที่หนุนคุณพิธาเนี่ย312ก็ขาดอยู่60กว่าสบบอกว่าถ้าคุณพี่ทาไม่ถอย112เนี่ยยังไม่แปลแล้วบางคนบอกจะไปเลือกไปเปลี่ยนวันชาติอีกวันชาติอยู่ดีๆก็จะไปเปลี่ยนอย่างนี้เขาไม่เห็นด้วยทีมที่เขาลักษณะว่าพรรคที่เขาอนุรักษ์นิยมหรือสวที่เขาอนุรักษ์นิยมเขาไม่ยอมคุณพี่ทาไม่ถอยพรรคฝั่งลุงตู่ลุงป้อมที่เขาผ่านการเลือกตั้งมาเหมือนกันนะปี66เนี่ย188ก็บอกถ้าไม่ถอย112เขาไม่ร่วมด้วยเขามีเงื่อนไขคุณพิธาก็ไม่ถอย300กว่านโยบายดีๆอย่างเดือนเงินคนสูงอายุอย่างพวกผม60ได้ 3,000 เนี่ยใช่มั้ยเงินคนที่เสียชีวิตได้ 10,000 คนที่ลาคลอดอีกแล้วคนที่เอาว่าคนป่วยอีกได้ละระบบไว้ดีๆทั้งเยอะแยะไม่ทำสวเนี่ยเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะสมาชิกรัฐสภาทั้งสสก็มีวุฒิภาวะประชาธิปัตย์10กว่าคนเขามาโหวตให้เห็นไหมเขามีวุฒิภาวะเขาโหวตให้เพื่อไทยแต่ทำไมเขาไม่โหวตให้คุณพิธาตอนนั้นเอาก็ผมบอกว่านกมีขนคนมีเพื่อนจะบินไปสู่ความสำเร็จได้ถ้านกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนจะบินไปที่สูงสู่ความสำเร็จได้ยังไงค่ะแต่วันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณจะตั้งรัฐบาลแล้วคุณจะโทษนะเอาวันนี้ผมเป็นหัวหน้าพรรคผมไปเชียงใหม่ผมไประยองผมไปจังหวัดนู้นผมไปหาประชาชนบอกผมมีประชาชน14ล้านคนไอ้นั่นมันเลือกตั้งผ่านมาแล้วไม่ต้องไปหาเสียงวันนี้คุณต้องหาโวเตอร์เช่นคุณไปหาพรรคต่างๆเพื่อไทยก็เดินเกมหาพรรคต่างๆพรรคประชาธิปัตย์ทุกพรรคเราต้องไปหาเขาหมดถูกไหมตอนคุณพิธาที่จะโหวตครั้งแรกเนี่ยเพื่อไทยก็ช่วยหาเสียงสวก็ไปคุยผมมีพรรคพวกสวด้วยเพื่อนผมพี่ผมก็มีผมก็ถามผมก็ช่วยเหมือนกันทางอ้อมเนี่ยเห็นไหมหลายคนคุณธวุฒิก็ช่วยเอาว่าคนผู้ใหญ่ในทุกเพื่อไทยก็พูดแต่เขาบอกว่าเขาได้ครบแล้วตอนนั้นถึงร้อยก็แกนนำพรรคที่ให้ข่าวใช่ไหมให้ถึงร้อยแล้วทำเราก็มั่นใจเรามี312ต้องการแค่60กว่าให้ได้376ใช่ไหมเมื่อเราได้250ในเสียงของสภาผู้แทนราษฎรนะต้องการ376เสียงของสมาชิกรัฐสภาพอโหวตไม่ได้เป็นความผิดพลาดอะไรก็โยนมาให้เราอีกอ่ะแล้วข้อกล่าวหาที่บอกว่าไหนตอนหาเสียงไม่จับมือกับลุงไงคะพี่ตั้มเราหาเสียงแลนสไลด์เราบอกแล้วว่าแลนสไลด์ถ้าเลือกเพื่อไทยเราไม่จับมือกับลุงก็เหมือนที่ก้าวไกลหาเสียงทุกคนไม่ใช่ว่าหาเสียงพอถึงเวลาเมื่อลุงไม่อยู่แล้วเนี่ยจับกับฝั่งของก้าวไกลอีก8พรรคมันไปไม่ได้ก็เขาบอกไม่เอาก้าวไกลเพราะก้าวไกลถ้าจะเอาเนี่ยคุณถอย112ก็ผมบอก300นโยบายทำไมคุณเอา12นโยบายเดียวถ้าคุณบอกว่าเห็นแก่ประชาชนไอ้300นโยบายประชาชนก็ต้องการคุณไม่เอาแล้วคุณจะเอาเรื่อง112เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ทิ้งนโยบายนี้ไม่ทิ้งนโยบายมันคิดอะไรอ่ะผมบอกคิดอะไรเอาอะไรส่วนไหนคิดถ้าเป็นผมเนี่ยใจเย็นค่ะเดี๋ยวพี่ใจเย็นค่ะผมของขึ้นบอกว่าผมต้องถอย เพื่ออะไรเพื่อเป็นนายกก่อนแล้วเราค่อยปรับสิถูกไหมแล้วนี่จะโทษเพื่อไทยไม่โทษตัวเองโทษเพื่อไทยถามว่าอย่างนี้ FC อย่างผมรับได้มั้ยถ้างั้นกลับมาที่นโยบายของพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้ถ้าได้เป็นรัฐบาลทำทันทีลดค่าน้ำค่าไฟลดพลังงานแล้ววันก่อนๆท่านนายกก็บอกแล้วเดี๋ยวประชุมครม.นัดแรกจัดเลยลดค่าน้ำค่าไฟลดพลังงานแล้วเงินดิจิทัลวอลเล็ตพี่ตั้มก็ไปดีเบตมาแล้วด้วยก็ที่ผมไปที่ภูเก็ตกับท่านเอาว่าคนเป็นนายกเนี่ยเป็น CEO ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ค่ะบริหารสินทรัพย์แสน 30,000 ล้านเนี่ยเขาเข้าใจบริบทของว่าประเทศไทยวันนี้มันต้องแก้ปัญหาคือเศรษฐกิจปากท้องอันดับหนึ่ง
ใช่2รัฐธรรมนูญอันดับ2ที่ยังมีปัญหาอยู่กฎหมายสูงสุดที่อำนาจนิยมเขาวางไว้3วิกฤตความขัดแย้งของคนในชาติแล้วในอดีตเพื่อไทยไม่เคยทำให้ผิดหวังทำนโยบายเศรษฐกิจได้มาตลอดทุกอย่างดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ